สำหรับใครที่ซื้อรถนะครับสีเนี่ยมันจะมีหลายสีมากสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีอะไรไม่รู้แม่งราคาตกใช่ถูกไหมสีขาวเนี่ยซื้อป้ายแดงก็ซื้อแพงกว่าคนอื่นเขาต้องเพิ่มตังค์สีที่นิยมที่สุดคือสีขาวสีขาวครับสีขาวราคาไม่ตกครับมีอีกก็คือขาวมุกขาวมุกใช่ครับเงินครับสีดำครับราคาไม่ตกส่วนใหญ่ร้อยละ70ออกสีพวกนี้สวัสดีครับ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 ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยซื้อรถ2ครั้งที่ผ่านมาตอนที่กูไม่อยู่เนื่องจากว่าดูตัวเลขแล้วปรากฏว่าผลประกอบการกูดีมากกูไม่อยู่ขายเลยขายเลยสบายใจที่กำหนดคนได้เลยมีใครบ้างเนี่ยสบายใจกันเลยขาดทุนไม่ใช่เงินพวกเราเงินพี่เอ็มเออดีมากสุดยอดนะอนาคตลุงโลดสองคนเยอะเอาคันนี้ก่อนคันนี้ก่อนปี16สีแดงครับเกรด B ครับหน้าเกรด B อันนี้เปิดอยู่ที่ 400,000 ลูกค้าครับ Xtail จากล้าน4ล้าน5เปิดหรือ 400,000 หายไปล้านหนึ่งใช้เช็ด4ปีหายไปล้านหนึ่งนี่แหละครับนิสสันรถไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีแต่แบรนด์มันสู้โตโยต้าอีซูไม่ได้ฉะนั้นถ้าเป็นผมนะครับผมมีเงินน้อยแต่ผมอยากได้รถคุณภาพดีผมจะซื้อนิสสันซื้อมาสด้าและมิตซูห้องโดยสารเงียบก็มึงไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยเงียบเนี่ยนั่งอยู่เฉยโอเคไม่ได้สตาร์ทรถนั่งเฉยมันก็เงียบมากนะครับสตาร์ทปุ๊บมันขวางขวางขวางซิตี้อันนี้ถูกยอมรับเลยสำหรับใครที่ซื้อรถนะครับสีเนี่ยมันจะมีหลายสีมากสีที่นิยมที่สุดคือสีขาวครับสีขาวราคาไม่ตกครับมีอีกก็คือขาวมุกขาวมุกใช่ครับเงินครับสีดำครับราคาไม่ตกส่วนใหญ่ร้อยละ70ออกสีพวกนี้นอกนั้นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีอะไรไม่รู้แม่งราคาตกใช่ถูกไหมสีขาวเนี่ยซื้อป้ายแดงก็ซื้อแพงกว่าคนอื่นเขาต้องเพิ่มตังค์ปี14ครับปี14ลบ7ปีครับลูกค้าซิตี้ตัวนี้ป้ายแดง 600,000 ป้าย 700,000 กว่าตัวนี้หน้าร้านขายต้องมี 300,000 อาจจะถึง26 25 26โอเคพูดปีอะไรนะปี14ปี14ครับปี14ก็ลด7ปีนะอันนี้เป็นตัว V ใช่ครับทำงานด้วยเอามาเลยครับมาสมัครผมจะได้เอาไอ้ต้นออกไปมีเครื่องกูขาย 18,000 ไม่มีเครื่องกูขาย 17,000 บ้าพ่อมึงมันมีแต่ว่าเขาลื้อมาเอาลื้อไปไว้ข้างหลังเอาหัวไว้ข้างหน้าอ๋อมันเครื่องวางหลังไอ้เครื่องทําหลังเป็นมิตซูนะครับอะไรยี่ห้ออะไรไททันไททันปีอะไรครับ2.5 ตรงนี้เป็นที่วางของแล้วมาเก็บของไว้เก็บของใช่นะครับแล้วเครื่องยนต์จริงมันอยู่ด้านหลังมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจมันไม่มีบิเต็ดอ๋อปี15ครับตัวปีใหม่เลยตัวนี้เปิดราคา 17,000 ปี15ก็ลดประมาณ16ปีเอาตรงๆนะผมว่าคันนี้ทำเครื่องตีเลย 50,000 เครื่องอยู่หลังมานี่เครื่องนี่แหละเขาเรียกเครื่องวางหลังวางหลังมันขับเครื่องล้อหลังใช่ครับถูกป่ะนี่คือเครื่องวางหลังลูกค้าจะไม่เข้าใจเตรียมบอกมีปีแสงจันทร์แล้วครับปี2015มันแค่6ปีครับพี่ไม่ใช่16ปีปี15ก็ลดประมาณ16ปีลูกค้ารู้ไหมครับทำไมถึงบอกผิดเพราะว่าผมมันต้องการให้ลูกค้าเนี่ยใส่ใจและตั้งใจสงสัยใช่ไหมฉะนั้นถ้าลูกค้า okay. ทักมาแปลว่าลูกค้าเนี่ยน่ารักมากเลยแปลว่าลูกค้าเนี่ยตั้งใจดูแจกเงินให้เขา 1,000 โอนให้เขาเลย 1,000 เพราะเขาตั้งใจดู คนตั้งใจดูเราต้องให้เงินเขาคุณอะไรให้ไปเลย อันนี้แค่เป็นแค่บางส่วนโอ้นี่แค่น้ำจิ้มครับสต็อกเราที่รีวิวไปเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงที่ผ่านไปรีวิวไปประมาณ60กว่าคันเอง okay. แต่รถเนี่ยมันมีตั้งประมาณ400คันป่ะเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวรถอีกประมาณ6คันนะครับใช้เวลา15นาทีแล้วเดี๋ยวประมูลเลยนะครับมาเชิญเลย